ครับสวัสดีครับผมสิทธิวัฒน์ทับแป้นวงนะครับเป็นผู้กำกับละครครับผมมีพี่คนหนึ่งที่เขาทำงานที่ดาราวิดีโอนะเขาทำงานกับเป็นคนขับรถของคุณพลัสสังวริบุตรเขาเป็นเพื่อนกับพี่ชายของผมพอดีช่วงนั้นเรียนจบมาแล้วก็มาจากบ้านนอกไม่มีงานทำเขาก็เลยเอามาฝากกับพี่ณรงค์ก็เลยเอาไปฝากกับคุณหลังว่าอ่ะขอเอาน้องชายเพื่อนมาทำงานด้วยคุณหลังเขาบอกเออก็เอาสิก็มาทำดูก็เริ่มจากเป็นเด็กกองยกไฟส่องรีเฟกแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจากเด็กกองก็จะเป็นเด็กทำเทปเสร็จแล้วก็มาทำเสียงนะฮะพอทำเสียงเสร็จปั๊บแล้วก็นั่งอยู่กับผู้กำกับคอยดูภาพดูอะไรไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็ครูพักรักจำมาเป็นผู้ช่วยพอมาเป็นผู้ช่วยเสร็จก็เห็นว่าโอเคสามารถกำกับได้ก็ลองให้กำกับพวกเรื่องสั้นก่อนจากเรื่องสั้นเสร็จปั๊บก็ได้มาทำเรื่องยาวทำละครเรื่องแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกใจตัวเองมันยังติดขัดเพราะว่ามันเพิ่งทำเรื่องแรกไอ้ความต่อเนื่องความละเอียดละออะไรพวกนี้เรายังไม่ค่อยมีเราก็ต้องอาศัยนักแสดงช่วยต้องขอขอบคุณพี่หลุยหรือคุณสยามสังวริบุตรเจ้าของบริษัทดาราวิดีโอซึ่งอาจจะมองเห็นความสำคัญความเหมาะสมกับการที่จะทำละครเกี่ยวกับวัยรุ่นก็เลยให้ผมมากำกับดูแต่พี่หลุยเนี่ยแกก็ยังอยู่เบื้องหลังเราเป็นคนคอยแนะนำอยู่ข้างหลังเราอีกทีนึงถ้าอันไหนไม่ดีอันไหนไม่เหมาะสมแกจะคอยตักเตือนเรามันก็เหมือนกับการทำละครทั่วไปแต่มันก็อาจจะมีการวุ่นวายเยอะซึ่งกับการทำงานกับพวกเด็กวัยรุ่นมันต้องใช้ความอดทนเนี่ยต้องใช้ความใจเย็นเพราะแต่ละคนมันก็มีของอะไรมาทั้งนั้นแล้วมากันแบบไม่เคยเล่นอะไรกันมาก่อนเลยอ่ะมันมาในกองถ่ายมันก็ต้องแบบมีความวุ่นวายมากนู่นนี่นั่นบ้างบางทีซีนหนึ่งสองสามชั่วโมงบทประโยคเดียวท่องไม่ได้เราก็ต้องใช้ความอดทนต้องเข้าไปนั่งคุยบ้างเอ้ยอย่างนู้นดิเอ้ยอย่างนี้ดิมันก็เลยอาจจะทำให้ผู้ใหญ่เขามองเห็นว่าใจเย็นด้วยนู่นนี่นั่นก็เลยให้ทำละครกับพวกวัยรุ่นซะมากกว่าสมควรครับสมควรที่จะทำเอากลับมาทำใหม่เพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีการอนุรักษ์ดนตรีไทยกับดนตรีสากลซึ่งดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยมันสามารถอยู่ด้วยกันได้สมัยนี้พัฒนาการทางด้านการดนตรีหรือว่าสิ่งบันเทิงอะไรมันมีมากมายเพราะฉะนั้นการจะปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ต้องดูว่าคนดูชอบอะไรเพื่อให้มันทันสมัยทันยุคของมันมันต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ละครับมันก็ต้องไปดูนักแสดงว่าคนไหนเล่นได้คนไหนเหมาะสมกับตรงนี้เราก็ต้องมองว่าในยุคนี้คนดูอยากดูอะไรมากละครทุกเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตจริงของเราในปัจจุบันแล้วครับจะทำยังไงให้คนดูว่าเฮ้ยอันนี้มันดีไหมอันนี้มันไม่ดียังไงอะไรยังไงไอ้เรื่องความรุนแรงของในหนังในละครเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราทำออกไปคนดูแล้วได้อะไรถ้าไม่ได้อะไรก็ไม่สมควรที่จะทำออกไปอย่างเช่นฉากข่มขืนถามว่าคนดูแล้วได้อะไรสะใจหรอมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้ไอ้เรื่องฉากแบบนี้ฉากความสวยความงามพระนางก็รักกันดูเอาแค่พอเหมาะสมไม่ต้องถึงกับแบบปากจูบปากก่อนแล้วไปเบี่ยงหัวทิ้งหัวตำอะไรอันนั้นมันก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นเทรนแบบไหนคือเราต้องมองอย่างว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันเครียดไปหมดทำยังไงที่คนดูแล้วชอบเฮ้ยอยากดูอันนั้นแหละฮะคือปัญหาที่เราต้องมาคิดว่าละครจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าโอเคหนึ่งนักแสดงสามารถดึงดูดคนดูได้เนื้อหาสามารถที่จะชักนำคุณดูให้ติดตามโดยตลอดได้มันก็มีปัจจัยอยู่
2 3อย่างแค่นี้แหละฮะนักแสดงบทละครส่วนเรื่องการถ่ายทํามันก็ของเราก็ไม่แพ้เกาหลีหรือว่าซีรีส์จีนซีรีส์ฝรั่งอะไรเลยนะครับขึ้นอยู่ทางที่ผู้จัดนะฮะว่าเขาอยากจะเอามาทำไหมมันมีปัญหาอะไรไหมกับการที่เอาตัวนี้มาทำใหม่ถามว่าจะเป็นข้อดีไหมมันก็เป็นข้อดีมันก็เป็นแค่แง่คิดให้เราคิดว่าอ่ะโอเคเราทำแบบนี้ไปมีคนวิจารณ์นะว่าอันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่เขาไม่ได้อยู่ในฐานะตรงที่เราทำนะคือเราทำเนี่ยเราก็ทำตามบทละครตามเนื้อเรื่องซึ่งคนที่วิจารณ์เขาก็ไม่ได้ดูเนื้อเรื่องทั้งหมดว่าเฮ้ยไอตัวละครตัวนี้มันจะไปยังไงพื้นเพมันยังไงเพราะนั้นสิ่งที่เขาวิจารณ์เขาดูแค่ฉากเดียวเขาวิจารณ์ละถามว่าดีไหมมันก็ดีทำให้เราเก็บไปคิดว่าโอเคแล้วฉากนี้เราทำไปมันไม่ดีตรงไหนอะไรมาทำมาให้เรามามีข้อคิดได้ความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นของละครอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนักแสดงที่มาใหม่ด้วยแล้วก็บทละครโทรทัศน์ที่ส่งให้แต่ละตัวแต่ละคู่มันมีความสำคัญมีความน่าติดตามและมีความน่ารักของแต่ละคู่ของแต่ละคนมันก็เลยทำให้ละครเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกับการที่เข้าไปโด่งดังเจริญเติบโตอันนี้เราก็ดีใจเนาะถามว่าในแง่ของการเป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะฮะผ่านมา17ปีเนาะก็รู้สึกภูมิใจดีใจที่ได้ทำละครดีๆออกสู่สายตาประชาชนซึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำอีกแหละครับ